ไปอีกเรื่องนึงก็แล้วกันเรื่องของยาบ้าคุณผู้ชมทุกวันนี้ประชาชนคนไทยจากผลการสำรวจของโพต่างๆนะครับเกี่ยวกับการครอบครองยาบ้า5เม็ดแล้วกลายเป็นผู้เสพเนี่ยหลายคนอึดอัดเหลือเกินบอกเฮ้ยมันไม่ได้สุดท้ายพอเปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว5เม็ดไม่ได้ต่อจากนี้1เม็ดโดนเลยโดนเลยชัดเจนมากนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยแกไปลงพื้นที่ที่เพชรบุรีแล้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คัดกรองยาเสพติดให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าการบริการจุดคัดกรองยาเสพติดในแต่ระดับสีความรุนแรงเนี่ยจะมีการแบ่งเป็นระดับยกระดับการดูแลผู้ติดยาทั้งเรื่องยาทั้งเรื่องเวชภัณฑ์ส่วนเรื่องของกระทรวงกลาโหมที่ยินดีเปิดพื้นที่ทหารให้เป็นสถานบำบัดผู้ติดยานั้นนายสมศักดิ์บอกว่าต้องประสานกระทรวงกลาโหมเรื่องการบำบัดถือเป็นเรื่องปลายน้ำกระทรวงสาธารณสุขกลาโหมศึกษาได้รับงบประมาณมาบูรณาการทำงานร่วมกันให้เกิดเป็นรูปธรรมทีนี้เรื่องของการกำหนดจำนวนครอบครองยาบ้าจะชัดเจนเมื่อไหร่นายสมศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวจะประชุมวันที่16พฤษภาแล้วก็จะนำร่างกฎกระทรวงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามกฎหมายในวันที่17พฤษภาพอครบกำหนด15วันจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปแต่แนวทางชัดนะครับทั้งนี้ไม่ว่าใครที่มียาบ้าในครอบครองแค่เม็ดเดียวก็ต้องถูกจับและยึดทรัพย์ตรวจย้อนหลังด้วยว่ายุ่งเกี่ยวกับยามานานแค่ไหนมีรายได้เท่าไหร่ยึดทรัพย์ที่อยู่ในมรดกด้วยไปฟังดูครับเม็ดเดียวถ้าครอบครองไว้นะครับครองไว้ไม่ใช่เสพต้องเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์ด้วยเม็ดเดียวก็ยึดเม็ดเดียวก็ต้องยึดต้องตรวจสอบเป็นแวร์รูปแบบคำว่าแวร์รูปแบบต้องดูว่าคนคนนั้นยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมานานเท่าไหร่และคำนวณนะคำนวณเป็นตัวเลขที่เขามีรายได้จากคนที่บริซื้อยาบ้าไปเสพแล้วเป็นเงินของเท่าไหร่ต้องยึดไปถึงมรดกนะครับต้องทำให้เข้มฮะอ่ะ1เม็ดนะถูกจับถูกยึดทรัพย์ตรวจสอบด้วยว่ายุ่งเกี่ยวกับยามาเท่าไหร่มีทรัพย์สินเท่าไหร่เผลอๆจะยึดไปถึงกองมรดกด้วยแต่ว่ามันมีอีกประเด็นเรื่องนึงนโยบายที่มีการผลักดันจากกระทรวงมหาดไทยก็คือการปราบปรามผู้ที่มีอิทธิพลหลังจากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการมอบหมายให้กับคุณชาดาไทเศษลงพื้นที่ไปที่ภูเก็ตสืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการร้องเรียนว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีชาวต่างชาติมาตั้งรกรากในการแย่งอาชีพคนไทยแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มอิทธิพลกลุ่มมาเฟียนะที่เข้าไปทำให้พี่น้องประชาชนที่ภูเก็ตเนี่ยเกิดความหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในพื้นที่ในเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ค่ะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เคยมีปัญหาแล้วก็ร้องเรียนในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องของที่ดินในพื้นที่หาดต่างๆนี่เป็นปัญหาสำคัญนะเรื่องของที่ดินในภูเก็ตเพราะว่าหลายคนเนี่ยมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต้องการครอบครองแล้วกลายเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดหาที่ดินให้กับกลุ่มนายทุนอย่างเช่นจับกลุ่มยัดข้อหาให้กับชาวบ้านในบางพื้นที่แล้วก็มีการยึดที่ดินของประชาชนเนี่ยเอาไปขายกับนายทุนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติผู้สื่อข่าวพูดคุยกับคุณสิงหาไพศาลวรชัยนะคะคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของพื้นที่ทางลงหาดนุ้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้นะมีการร้องเรียนนะกับทางทีมข่าวท็อปนิวส์ไปแล้วว่าช่วงวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามันมีกลุ่มชายชะกันลักษณะก็คือมีการแบบสักลายสักขอบตาใช้รถกระบะ 4Wheel 3คันแล้วก็กลายเป็นว่ามีบรรทุกเรื่องของกลุ่มคนมีพกพาอาวุธมีดพลาเนี่ยเข้าไปบริเวณหน้าทางเข้าบ้านของตัวเองแล้วแบ่งกำลังออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยไปดักอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าทางเข้าบ้านกลุ่มที่2ขับรถอ้อมไปบริเวณพื้นที่บุกรุกในบริเวณบ้านและไปฟันต้นไม้ได้รับความเสียหายแล้วก็มีการถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอซึ่งคุณสิงหาเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยกังวลใจแล้วก็รู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจพอตำรวจเดินทางมาถึงถามหาเอกสารต่างๆที่บุกเข้ามาแบบนี้กลายเป็นว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้ไม่ได้มีเอกสารใดๆที่บุกเข้ามาค่ะ
ซึ่งกลุ่มพวกนี้ดูมันมีปัญหาตรงที่ว่าทางกลุ่มชาวบ้านที่ขับสองแถวนะครับเขาแจ้งมาว่าเห็นกลุ่มชายการขับรถลงมา3คันมีมีดมีอุปกรณ์อะไรกันมาเนี่ยครับซึ่งมันผิดปกติกับการที่เส้นนี้จะเป็นคนมาเที่ยวเราก็ได้ให้คนเราไปดูที่ปากประตูไปดูว่ามันมีเหตุอะไรไหมก็เลยถ่ายรูปเอาไว้สรุปแล้วว่ามีการมาจอดรถตรงหน้าที่ดินบนถนนสาธารณะตรงปากประตูเนาะแล้วก็ลงมาครับลงมาก็ไม่พูดภาพยำเพลงก็เอามีดไล่ฟันนู่นฟันนี่กันคราวนี้ทางคนเราก็ได้ถ่ายวิดีโอไว้เพราะเราไม่รู้ว่ามาก่อเหตุอะไรหรือเปล่าก็เลยมีการถูกการชี้หน้าบังคับให้ลบระหว่างนั้นเรากำลังขึ้นไปกันก็เราก็ไม่ทันได้ถ่ายวิดีโอหรอกแต่แกอยู่คนเดียวเหรอแกอยู่คนเดียวแกก็เลยถูกลุม 3-4 คนจับเอาแย่งโทรศัพท์แกไปลบออกหมดเราก็เลยได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้บ้างแล้วก็มาขู่เราไม่ให้ถ่ายเนาะเราก็เลยเข้ามาอยู่ในเขตที่ดินของเราซึ่งกลุ่มพวกนี้ดูแล้วไม่ใช่กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มอะไรหรอกมันการแต่งกายเขาเนี่ยมันเป็นเด็กแบบสักลายตั้งแต่ขาทั้งตัวแขนออกมาเพราะตามตัวมีแต่ลายสักหมดแล้วมีการเจาะหูขนาดใหญ่กันแบบนี้นะครับซึ่งยังไงก็ไม่ใช่เกษตรหรอกนะครับพอมาก็มารู้ทีหลังว่าหัวหน้าของเขาอะได้บุกรุกไปในที่ดินของเราได้ไปทำร้ายทำลายทรัพย์สินคือสิ่งที่คุณสิงหาเจอเนี่ยบอกว่ากลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เนี่ยมีการกล่าวอ้างนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคือมีการแต่งกายเนี่ยคล้ายกับทหารตัวเองได้รับสิทธิ์จากสปก.ที่ภูเก็ตให้เข้ามาทำกินใกล้กับพื้นที่ใกล้บ้านของตัวเองแต่คุณสิงหาก็บอกว่าเรื่องนี้มันดูผิดปกติอยากที่จะฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงมาดูพื้นที่มาดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันมีเหลือเกินมันมีกลุ่มคนหลายคนเหลือเกินเนี่ยที่แอบอ้างแล้วก็เอาที่ดินทำกินของชาวบ้านไปให้กลุ่มนายทุนเอาไปใส่ชื่อไปสวมสิทธิ์ใส่แทนชาวบ้านลักษณะพฤติกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทั้งหมด14จังหวัดของภาคใต้โดยเฉพาะที่ภูเก็ตแล้วตัวเองตัวชาวบ้านเองตัวเองเองเนี่ยก็ไม่มีอำนาจในการต่อสู้อะไรก็กังวลใจแล้วก็ต้องการที่จะให้มีการตรวจสอบเรื่องของบุคคลที่จะเข้ามาถือครองที่ดินสปก.ด้วยเพราะว่าคำว่าสปก.คือที่ดินที่ให้พี่น้องเกษตรกรไม่ใช่เอาไปให้ในทุนหรือว่าให้คนที่อยู่เบื้องหลังแต่อย่างใดค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะนโยบายในการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทยนี่เป็นเสียงจากพี่น้องประชาชนที่ฝากถึงท่านด้วยค่ะครับไปถึงเรื่องอื่นกันบ้างครับไหนๆเมื่อสักครู่นี้พูดถึงคุณภูมิธรรมแล้วนะก็อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนอกจากจะดูแลในเรื่องของราคาสินค้าแล้วเนี่ยการผลักดันเรื่องของสินค้าที่จะส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยไปถึงไหนแล้วคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะมีการเปิดเผยหลังจากที่ไปสำรวจสินค้าไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยปรากฏว่าพอไปพบเห็นแล้วเนี่ยมีสินค้าไทยหลายชนิดไปวางจำหน่ายอย่างกล้วยหอมมังคุดมะม่วงมะขามข้าวโพดหวานแต่ที่เป็นไฮไลท์ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ก็คือกล้วยหอมของไทยซึ่งคุณภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้มีการทำสัญญาในระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในการผลักดันเรื่องของ FTA ของไทยในการที่จะใช้ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันยังบอกได้ว่าตอนนี้มีการลงพื้นที่ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยชาวญี่ปุ่นก็มีการนำเทคนิคในการปลูกกล้วยให้ได้คุณภาพได้ปริมาณตามมาตรฐานของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพูดคุยกันในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นมีการประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่อบจ. อบต.นะไปดูว่าเรื่องของเกษตรกรเป็นยังไงบ้างการทำห้องเย็นเป็นยังไงโรงคัดแยกเป็นยังไงเพื่อจะมีการลงนามทำสัญญาอย่างที่นครราชสีมาเองเนี่ยทั้งหมด 5,000 ตันถ้าตีเป็นมูลค่าก็คือ100ล้านบาทจะมีการวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นก็แล้วเสร็จเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเดือนมิถุนายนนะก็จะเป็นการผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรไทยนะชาวสวนชาวไร่นั้นได้มีการทำการผลักดันเรื่องของตลาดนำการผลิตในการส่งออกสินค้าของไทยนี่แหละค่ะครับอีกเรื่องมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ